Hello students, welcome to science class for grade 8 with Miss Suparshana Sigal. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกับ topic properties of light นะคะกับเวอร์ชันแรกนะคะเรื่องคุณสมบัติของแสงนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย properties of light คุณสมบัติของแสงนักเรียนรู้ไหมคะว่าคุณสมบัติของแสงมีอะไรบ้างหลายคนยังคิดไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ายังไม่รู้เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนเกี่ยวกับ vocabulary คำศัพท์ light travels การเดินทางของแสง vacuum สุญญากาศ incident ray รังสีตกกระทบReflected ray, รังสีสะท้อน Virtual image, ภาพเสมือนจริง Properties of light, คุณสมบัติของแสงข้อที่1 Light travels at นะคะข้อที่1ก็คือเรื่องของการเดินทางของแสงนั่นเองการเดินทางของแสงเนี่ยนะคะจะมีการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางหลากหลายชนิดเลยและตัวกลางแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีความเร็วหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยทำให้การเดินทางของแสงมันแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น for example in a vacuum 186,282 miles per second ในตัวกลางที่ชื่อว่าสุญญากาศนี่นะคะแสงมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ในการเดินทาง 186,282 ไมล์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะ In water 140,000 miles per second ในน้ำแสงใช้อัตราเร็วในการเดินทาง 140,000 ไมล์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะ In glass 124,000 miles per second ในแก้วแสงใช้เวลาในการเคลื่อนที่นะคะ 124,000 ไมล์ต่อวินาที and diamond 77,500 miles per second ในเพชรนะคะแสงจะใช้อัตราเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ 77,500 ไมล์ต่อวินาทีนะคะ 1 miles equal 1.609344 kilometersซึ่ง1ไมล์นะคะมีค่าเท่ากับ 1.609344 กิโลเมตรนั่นเองท่านนักเรียนอยากรู้ว่าในตัวกลางแต่ละตัวมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่กี่กิโลเมตรต่อวินาทีหรือว่าต่อชั่วโมงนะคะนักเรียนก็เอา 1.609344 เข้าไปคูณได้เลยนะคะโอเคอันนี้นักเรียนจะต้องจำด้วยนะคะว่าการเดินทางของแต่ละตัวกลางเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่เพราะว่ามีในข้อสอบทายคาบนั่นเองค่ะ Number 2 light travels in a straight line until it strikes an object light travels in a straight line until it strikes an object นะคะเขาบอกว่าแสงนะคะการเดินทางของแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอนักเรียนจำไว้นะคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอจนกระทั่งมันมีการไป strike ก็คือไปชนกับวัตถุอื่นนะคะการที่มันไปชนกับวัตถุอื่นจะทำให้มันเนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปนั่นเองค่ะตัวอย่างค่ะ light can be only be reflected in straight line นะคะเรายกตัวอย่างกันนะคะมีแหล่งกำเนิดแสงก็คือตรงนี้แล้วก็นี่คือวัตถุนะคะแหล่งกำเนิดแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอจนกระทั่งมันไปเจอกับวัตถุแล้วก็เกิดการเปลี่ยนทิศทางหรือเขาเรียกว่าการสะท้อนออกมานั่นเองค่ะLight travels in straight line until it strikes an object. 3. Angles are measured with respect to the normal line, the perpendicular line. Angles are measured with respect to normal line, the perpendicular line. นะคะ Angles เป็นใน angle ตัวนี้คือมุมนะคะมุมจะถูกวัดโดย respect ก็คือโดยพิจารณาจากเส้น normal line ก็คือเส้นปกตินะคะเส้นปกติ
หรือเราจะเรียกว่าเส้นที่มันตั้งฉากกับพื้นนั่นเองเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นมักจะมีกี่องศาคะจะกลางกี่องศาเอ่ยกลาง90องศาตั้งฉากกับพื้นนะคะเส้นปกติก็คือเส้นประตรงนี้นะคะโอเคนะโอเคทั้ง2ภาพโชว์นี้นะคะก็คือเหมือนกันเลยด้านซ้ายมือก็จะเป็น English version and the right side is the Thai version นะคะเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้นะเดี๋ยวจะต้องจำอีกอันนึงก็คือ angles of reflections equal angles of incidence ก็คือมุมสะท้อนจะเท่ากับมุมตกกระทบเสมอนะคะมุมสะท้อนจะเท่ากับมุมตกกระทบเสมอมุมสะท้อนอยู่ตรงไหนมุมกระทบมุมตกกระทบตรงไหนเดี๋ยวเรามาเรียนดูกันนะคะดูจากภาพทางด้าน English version นะคะโอเคเราเริ่มต้นจากเส้นนี้เลยค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เรียกว่าเส้นรังสีตกกระทบนะคะรังสีตกกระทบรังสีมาจากไหนรังสีก็มาจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะแหล่งกำเนิดแสงส่งแสงออกมารังสีของแสงเนี่ยมันก็มาตกกระทบกับพื้นผิวมิโรก็คือพื้นผิวกระจกนั่นเองเราจะเรียกรังสีตัวนี้ว่ารังสีตกกระทบนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า incident ray รังสีตกกระทบนะคะจากนั้นเมื่อมันมีการตกกระทบปุ๊บมันก็จะต้องมีการสะท้อนแสงเนื่องจากว่าวัตถุที่มันมาตกกระทบเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงนั่นเองค่ะกระจกมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงดังนั้นเนี่ยเมื่อแสงมันมาตกกระทบมันก็ย่อมที่จะมีการสะท้อนแสงนะคะดังนั้นเราจะเรียกรังสีที่มีการสะท้อนแสงเกิดออกไปจากที่มันวิ่งออกไปจากพื้นผิวของวัตถุว่า reflected ray ก็คือรังสีสะท้อนนะคะรังสีสะท้อนรังสีตกกระทบ incident ray รังสีสะท้อนreflected ray โอเคต่อไปแล้วมุมสะท้อนกับมุมตกกระทบอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้จะเรียกว่าเส้นปกติหรือว่า normal line ใช่ไหมคะ normal line จะตั้งฉากกับพื้นผิวเสมอซึ่งกลาง90องศาดังนั้นเนี่ยมุมที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกมุมที่อยู่ระหว่างเส้นปกติกับรังสีตกกระทบว่ามุมตกกระทบค่ะมุมตกกระทบภาษาอังกฤษก็คือ angles of incidence นะคะเราจะเรียกมุมสะท้อนนะคะมุมสะท้อนอยู่ตรงไหนมุมสะท้อนก็คืออยู่ระหว่าง normal line ไปจนกระทั่งรังสีสะท้อนเกิดมุมขึ้นมาเราจะเรียกว่า angles of reflection โอเคซึ่งกฎของการสะท้อนแสงมีอยู่2ข้อค่ะนักเรียนข้อที่1มุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบเสมอข้อที่2รังสีตกกระทบเส้นปกติแล้วก็รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะโอเคอันนี้คือข้อที่3พูดถึงเกี่ยวกับมุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบนะคะAnd before, we can see things because the objects reflect light into our eyes. Without the presence of light, we lost our sight. Number 4, we can see things because the objects reflect light into our eyes. Without the presence of light, we lost our sight. นะคะ How do we see? แปลว่าเรามองเห็นได้อย่างไรนักเรียนมองเห็นวัตถุอื่นๆได้อย่างไรนักเรียนสงสัยไหมคะทำไมเราถึงมองเห็นวัตถุอ่ะแล้วทำไมไปที่มืดๆเราถึงมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนดูกันเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคะสามารถมองเห็นวัตถุหรือว่าสิ่งต่างๆได้เนื่องจากว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันมีการสะท้อนแสงเข้ามายังตาของเรานั่นเองค่ะวัตถุสะท้อนแสงมาจากไหนสะท้อนแสงก็คือมาจาก light sourcesก็คือมาจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆเลยซึ่งเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะมีทั้ง natural light sources artificial light sources ซึ่งนักเรียนก็สามารถจำแนกได้แล้วแหละว่าอะไรคือแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติอะไรคือแหล่งกำเนิดแสงจากที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเราเรียนมาแล้วเราเก็ตมาแล้วโอเคไหมคะโอเคและเขาบอกว่า
without presence of light we lose our sight ก็คือถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยพวกเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยนั่นเองโอเคนะคะ we can see things because the objects reflect light into our eyes without the presence of light we lose our sight how does light form shadow และแสงเนี่ยมันทำให้เกิดเงาได้อย่างไรคะนักเรียนแสงทำให้เกิดเงาได้อย่างไรจากภาพนี่คือแหล่งกำเนิดแสงนี่คือวัตถุนี่คือเงานะคะเดี๋ยวเรามาดู number 5 when light is fully or partially blocked by an object a shadow is formed behind the object นะคะเขาบอกว่าแสงบางส่วน partially แสงบางส่วนหรือว่าแสงทั้งหมดเลยเนี่ยถูกที่มันถูกบดบังหรือว่าถูกปิดกั้นถูกมีวัตถุหนึ่งอะมาบดบังเอาไว้มาบดบังอะไรมาบดบังลำแสงที่มันถูกส่องมาจากแหล่งกำเนิดแสงอะค่ะในเรียนที่ภาพออกใช่ไหมคะโอเคเขาบอกว่าเมื่อแสงทั้งหมดเลยหรือว่าแค่บางส่วนเนี่ยถูกบดบังด้วยวัตถุนะคะเงาจะเกิดขึ้นที่ด้านหลังของวัตถุนั่นเองนักเรียนลองดูว่ามันเกิดเงาได้ยังไงนักเรียนเคยดูไหมคะนักเรียนก็ไปยืนอยู่หน้าแหล่งกำเนิดแสงแล้วเอาไฟฉายส่องมาที่ตัวเราแล้วจากนั้นเนี่ยด้านหลังของเราก็จะมีเงาของเราเกิดขึ้นนั่นเองโอเคนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ when the objects move closer to the light sources its shadow becomes larger when the objects move closer to the light source its shadow becomes larger เขาบอกว่าเมื่อวัตถุนะคะเคลื่อนที่เข้าใกล้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเคลื่อนที่เข้าแบบว่าอยู่ใกล้กันอะนะคะยิ่งแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุมันอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่เขาบอกว่า its shadow เงาของมันเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้น becomes larger เงาของมันจะใหญ่ขึ้นเสมอนักเรียนดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเงาวันที่หนึ่งเนี่ยเตี้ยแต่ว่าเอาเงาวันที่สองเนี่ยคือเงาที่2นี่คือใหญ่กว่าอันแรกนั่นเองเพราะว่าแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุอยู่ทำไมกันคะอยู่ใกล้กันนั่นเองโอเคนะคะนี่คือคุณสมบัติข้อที่5แสงทำให้เกิดเงาเกิดขึ้นโอเค number the image reflected from a flat surface is a reverse right side up realistic image we call the image seen in the mirror the virtual imageThe image reflects from from a flat surface is a reverse light side up realistic image. We call the image seen in the mirror the virtual image. นะคะมีทั้ง realistic image กับ virtual image นะคะนั่นเห็นดูภาพลิงนะคะลิงเขากำลังส่องกระจกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีภาพเกิดขึ้นในกระจกนักเรียนคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็น realistic image หรือว่า virtual imageนักเรียนสงสัยแล้วนะคะเรามาดูเขาบอกว่าภาพอันแรกนะคะภาพที่ถูกสะท้อนจากพื้นผิวเรียบ flat แปลว่าแบน surface แปลว่าพื้นผิวเรียบแบนนะคะภาพที่ถูกสะท้อนจากพื้นผิวเรียบแบนเนี่ย is a reverse ก็คือ reverse ก็คือมันกลับด้านกันจากซ้ายเป็นขวาไปซ้ายนะคะเราจะเรียกภาพนี้ว่า realistic image หรือว่าภาพจริงนะคะแต่เราจะเรียกภาพที่เราเห็นในกระจกเงาก็คือเป็นกระจกที่เราเห็นทั่วไปเลยค่ะเป็นกระจกเงาราบนะคะที่เราใช้ส่องดูเนี่ยนะคะเป็นกระจกเงาราบเรียกว่าเราจะเรียกภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกเงาราบนี้ว่าอะไรเราจะเรียกว่าภาพเสมือน virtual image นะคะภาพเสมือนนี่คือเป็นภาพหัวตั้งนะคะขนาดจะเท่ากันกับวัตถุจริงเลยนั่นเองนะคะนี่คือคุณสมบัติข้อที่6นั่นเอง The image reflected from a flat surface is a reverse right side up realistic image We call the image seen in the mirrors the virtual image ค่ะ Exercise okay. Math the words Column A and Column B นะคะให้ได้เรียน Math the words is easy word นะคะมีคำศัพท์ง่ายๆนะคะโอเคให้ได้เรียนเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าจากที่ครูเคยอธิบายแล้วว่ามีนักเรียนมีวิธีการเขียนยังไงให้สวยงามนะคะโอเคนะก็เขียนทั้งคอลัมน์ A แล้วก็คอลัมน์ B แล้วก็จากนั้นก็
เติมจับคู่คำศัพท์ลงไปข้างหน้าขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเขียนตัวหนังสือให้สวยงามนะคะโอเค thank you for your see you next attention topic บ๊ายบาย